ี้แกมาแจงข้าวอีกแล้วนะคะจุลินเล็งเสนอยุทธศาสตร์เข้าครม.สิงหานี้นะคะค่ะวันที่22นะคะมิถุนายน2563แม่ไก่ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่เนาะจ้ะเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงทุกๆคอมเมนต์นะคะพาณิชย์เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ข้าวไทยเข้านบค.พิจารณาก่อนนำเข้าครม.สิงหาคมนี้เน้นการตลาดนำการผลิตส่งเสริมกันส่งเสริมนักวิจัยคิดค้นพันธุ์ข้าวคุณภาพสนองตลาดพร้อมยืนยันโครงการประกันรายได้ยังเดินหน้าแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำนะคะนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยครั้งที่1/2563ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและเกษตรกรว่ายุทธศาสตร์ข้าวไทยกำหนดการ5ปีคือระหว่างปี2563ถึง2567ที่ประชุมได้เห็นชอบเบื้องต้นว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยนะคะที่มีความชัดเจนต่อตลาดถือว่ามีความสำคัญและจะเป็นตัวกำหนดผลิตข้าวไทยต่อไปในช่วงระยะเวลา5ปีถัดไปโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกโดยคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะนำเข้ายุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือเพื่อนใช้ตัวย่อว่านบค.นะคะนอกนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอันนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีพี่น้องชาวนาไทยเราเนาะจ้าเนาะทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเน้นผลิตข้าวเพื่อสนองความต้องการตลาดคือผลิตข้าว7ชนิดนะคะ1ข้าวหอมมะลิ2ข้าวหอมไทย3ข้าวพื้นนุ่ม4ข้าวพื้นแข็ง5ข้าวนึ่ง6ข้าวเหนียว7คุณข้าวคุณภาพพิเศษที่มีเฉพาะตลาดโดยข้าวทั้ง7ชนิดแบ่งตลาดออกเป็น3ตลาดในภาพรวมคือ 1. ตลาดพรีเมียมประกอบด้วยข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย 2. ตลาดทั่วไปประกอบด้วยข้าวนุ่มข้าวพื้นแข็งข้าวนึ่ง 3. ตลาดเฉพาะประกอบด้วยข้าวเหนียวกับข้าวคุณภาพพิเศษเป็นการจัดระบบภาพรวมในเรื่องของการผลิตข้าวโดยใช้ยุทธศาสตร์การนำการผลิตแต่นโยบายประกันราคาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรก็ยังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีพี่น้องชาวไทยเราเนาะค่ะเนาะอย่างน้อยๆก็มีข้าวคุณภาพนะคะเพิ่นก็มุ่งเน้นวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวพัฒนาพันธุ์และสร้างข้าวพันธุ์ใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการของตลาดนะคะคุณภาพและที่สำคัญก็คือมุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนและสถาบันวิชาการได้เข้ามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาสร้างข้าวพันธุ์ใหม่นะคะส
สำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีนะจ๊ะเนาะแม่ไก่ก็ยินดีน้ำเนาะค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เป็นประธานกรรมการและประกอบด้วยผู้บริหารกรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมีสมาคมค้าข้าวสมาคมชาวนาไทยและสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและผู้ส่งออกข้าวสมาคมโรงสีนะคะและกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศเป็นต้นโดยอนุกรรมการนี้มาจากคำสั่งแต่งตั้งของอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวนะคะอันนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและลงนามนะคะแม่ไก่ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ